เทคโนโลยีล้ำสมัยจากสหพันธ์กาแล็กติกสหพันธ์กาแล็กติกได้เฝ้าติดตามมนุษย์มาหลายปีแล้วและพร้อมที่จะติดต่อกับมนุษย์ตัวแทนของพวกเขาอยู่บนโลกแล้วสังเกตการดาวเคราะห์และติดตามการพัฒนาของเราสหพันธ์กาแล็กซี่หรือสหพันธ์กาแล็กติกเกิดขึ้นจากเผ่าพันธุ์ต่างดาวมากมายทั่วทุกมุมของจักรวาลโดยมีระดับจิตวิญญาณและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเผ่าพันธุ์ที่ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณที่สุดใช้เวลาหลายพันปีในความถี่ที่สูงกว่าของเรามากและได้พัฒนาไปสู่สถานะที่พวกเขาไม่ต้องการความรุนแรงหรือการหลอกลวงอีกต่อไปตัวอย่างเช่นชาวอาร์ทูเรียนเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้คนที่มีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณถึงระดับนี้เป้าหมายระยะยาวของสหพันธ์กาแล็กติกคือการช่วยแนะนำมนุษยชาติผ่านกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์มนุษย์ทุกคนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสหพันธ์กาแล็กซี่เมื่อพวกเขาได้พัฒนาจิตวิญญาณในระดับหนึ่งแล้วพวกเขากำลังช่วยปกป้องระบบสุริยะของเราจากเผ่าพันธุ์และสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เป็นศัตรูสหพันธ์กาแล็กติกยังให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆอีกด้วยวิธีหลักวิธีหนึ่งที่ช่วยมนุษย์คือการกำจัดระบบควบคุมแบบเก่าบนโลกพวกเขากำลังช่วยมนุษยชาติให้สร้างสังคมกาแล็กซี่ใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสันติภาพความรักความเจริญรุ่งเรืองความสามัคคีและเสรีภาพสำหรับทุกคนสหพันธ์กาแล็กติกต้องการช่วยให้มนุษยชาติก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกด้านของชีวิตพวกเขาต้องการให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของพวกเขาเพื่อให้เราสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับมนุษย์ทุกคนพวกเขาต้องการให้เรามีความสมบูรณ์เพื่อเราจะได้มีทุกสิ่งที่เราต้องการแต่ต้องการในชีวิตโดยไม่ต้องทำงานหนักหรือดิ้นรนเพื่อมันตลอดเวลาพวกเขากำลังจะช่วยเราในขั้นตอนนี้ด้วยการกำจัดระบบควบคุมแบบเก่าบนโลกสหพันธ์กาแล็กติกส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติในหลายประการประการแรกมันจะทำลายความคิดที่เราอยู่ตามลำพังในจักรวาลการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองตนเองซึ่งกันและกันและโลกของเราเราเป็นหนึ่งคนและเราทุกคนต้องรับผิดชอบต่อโลกยิ่งเรารับรู้สิ่งนี้ได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะอยู่รอดต่อไปในฐานะสายพันธุ์ได้เร็วเท่านั้นประการที่2จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตบนโลกโดยการจัดหาทรัพยากรต่างๆเช่นอาหารน้ำและพลังงานสิ่งนี้จะลดความยากจนและลดความทุกข์ทรมานทั่วโลกเป็นที่คาดหวังด้วยว่าการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้จะมากขึ้นจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นเช่นกันประการที่3จะมีการแบ่งปันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากมายเพื่อทำให้ชีวิตของเราบนโลกดีขึ้นอาจมีการเพิ่มประสิทธิภาพทางพันธุกรรมหรือเครื่องจักรนาโนที่อาจช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นหรือแม้กระทั่งกลายเป็นอมตะ
สิ่งนี้จะนำเข้าสู่ยุคใหม่สำหรับมนุษย์ที่อายุไขจะไม่จำกัดและความตายกลายเป็นสิ่งล้าสมัยเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หนึ่งในผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดที่สหพันธ์กาแล็กติกจะมีต่อมนุษย์คือความสามารถในการเดินทางในอวกาศก่อนหน้านี้มนุษย์ถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยีแต่ตอนนี้พวกเขาจะสามารถเยี่ยมชมดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลและสำรวจพรมแดนใหม่ๆได้อีกแง่มุมหนึ่งคือความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นว่าเราเข้ากับจักรวาลรอบตัวเราได้อย่างไรพลังงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลกดังนั้นจึงทำให้รู้สึกว่าจะมีคุณค่าทั่วทั้งดาราจักรซึ่งหมายความว่าจะมีโอกาสมากมายที่มนุษย์จะได้รับประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนจากระบบพลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นระบบที่ไม่จำกัดและก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสหพันธ์กาแล็กติกมีเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดได้อย่างง่ายดายอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจมากของการเปลี่ยนแปลงนี้คือเศรษฐกิจโลกทั้งโลกจะเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเราไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดน้อยลงอีกต่อไปหลายประเทศที่ถูกยับยั้งจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจะสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วได้ในขณะนี้เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานฟรีได้เทคโนโลยีพลังงานใหม่นี้จะขจัดมลภาวะภาวะโลกร้อนและการเรือนกระจกระบบใหม่นี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อโลกนอกจากนี้ระบบพลังงานใหม่จะใช้งานได้ฟรีสำหรับทุกคนและไม่ถูกควบคุมโดยผลประโยชน์ที่ร่ำรวยและทรงพลังที่ต้องการสร้างรายได้จากมันเทคโนโลยีใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมากทำให้ผู้คนสามารถทำความร้อนและทำให้บ้านเย็นลงดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนรถยนต์รถบรรทุกรถไฟเรือและเครื่องบินได้ในราคาที่ถูกกว่ามากประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือคนจำนวนมากจะไม่ต้องทำงานในโรงงานหรือสำนักงานอีกต่อไปเนื่องจากโรงงานผลิตส่วนใหญ่และโรงงานขนาดใหญ่อื่นๆจะมีเครื่องจักรที่ทำหน้าที่และทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติผู้ที่ดำเนินการเหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรมให้มุ่งเน้นไปที่การซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงแทนเมื่อพวกเขาพังทลายและทำให้มันทำงานได้อย่างราบรื่นทุกวันสหพันธ์กาแล็กติกจะนำเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้สู่สังคมมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้เกิดการก่อกวนและเพื่อให้สามารถบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจและสังคมของเราได้อย่างเต็มที่